ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเวียรินทร์ธนาพรชื่อเล่นชื่อแวนด้าอยู่ห้องสุทัศน์ 4 เลขที่ 26 ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอนิทานเรื่องจอจานไปจอจานกับหอหีบด้วยสภาด้วยถนนสายนี้ค่ะขอเชิญรับฟังนิทานได้เลยค่ะสวัสดีจ้าฉันชื่อจอจานฉันจะไปหาจะไปเรียนกับหอหีบที่ห้วยสะพานฉันจะเดินทางมาเจอปัญหาแล้วคนจีนต้องพูดภาษาไทยเก่งขึ้นซึ่งต้องแก้ไขโดยคนจีนจะต้องพูดภาษาต้องอ่านหนังสือแบบง่ายๆเช่นการทักทายโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปอ่านหนังสือก่อนนะหนังสือเสร็จแล้วฉันจะไปต่อแล้วศาสนาคนทั่วสะพานจะไม่ค่อยรู้ศาสนาของคนจีนซึ่งต้องแก้ไขโดยคนจีนจะต้องบอกหอหีบให้เข้าใจโอเคเดี๋ยวฉันจะบอกหอหีบด้วยแต่เพียงมีพิธีกรรมที่ทั่วสะพานจะไม่มีวันตรุษจีนซึ่งต้องแก้ไขโดยคนจีนจะต้องชวนคนจีนมางานวันตรุษจีนเช็ควันเชงเม้งคนพื้นสะพานจะไม่มีวันตรุษจีนเอ็ดวันเชงเม้งแบ่งพื้นที่เพื่อที่จะได้มีที่พิธีการเชงเม้งค่ะโอเคจีนจะใช้ตะเกียบในการกินอาหารส่วนคนพื้นสะพานจะใช้ช้อนส้อมในการกินอาหารอาชีพคนพื้นสะพานจะทำสวนทำไร่ส่วนคนจีนจะไม่ทำซึ่งต้องแก้ไขโดยคนจีนจะต้องฝึกทำสวนส่วนคนพื้นสะพานได้ช่วยแนะนำวิธีการทำสวนค่ะถึงแล้วสวัสดีจ้าหอหีบสวัสดีจ้าวันนี้คือวันสงกรานต์ใช่ไหมใช่งั้นเราไปเล่นน้ำกันเถอะโอเคนิทานก็จบแล้วพอจบแล้วค่ะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ